เราพักเทสแคนแล้วมาเล่นดาบที่คนไม่นิยมเล่นกันครับในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบที่เรียกได้ว่าถูกลืมไปแล้วก็ว่าได้นะครับในระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาพี่ไม่เห็นใครแตะดาบนี้เลยดาบนั้นที่พี่หมายถึงก็คือดาบซันไดคิเทสึครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่3ดาบโซโลมาตอนแรกนะครับดาบเนี้ยได้ความนิยมอย่างมากเว้ยเพราะมันแรงและโคตรโกงในยุคสมัยนั้นนะครับลองจากโพลเลยก็ว่าได้แต่สมัยนี้เนี่ยดาบคู่โอเด้งแม่งโคตรเถื่อนเลยคือแบบไปหันไปทางไหนก็เจอแต่ดาบคู่โอเด้งแล้วก็โยโรนะครับคือแบบไอ้ดาบซันไดพี่เนี่ยแทบไม่เห็นเลยแต่ตรงดาบเนี่ยเป็นรองแค่ซุยๆนะครับเรียกว่าเป็นแฝดซุยๆเลยก็ว่าได้นะครับไอ้ดาบตัวนี้ ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นรองแค่โยโรนะครับเพราะสกิลคล้ายกันมากทุกคนดูเห็นไหมแล้วก็นี้คือเหมือนจัดอะครับผมเหมือนโยรุเลยลองเทียบกับโยรุนะทุกคนดูสกิลหนึ่งโยรุนะครับเนี่ยแล้วดูสกิลเอ็กซ์โคตรเหมือนกันอะต่างกันแค่ขนาดแล้วก็ทิศทางของสกิลเท่านั้นเว้ยแต่เรื่องดาเมจนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าอันไหนจะแรงกว่ากันส่วนตัวพี่ก็รู้แล้วว่าโยรุแรงกว่านะครับแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์ตอนเกรดดาเมจจะเท่าโยรุเลยก็ได้นะเว้ยมาเรามาทดสอบกับ FC ที่อยู่ในเซิร์ฟไม่มีใครสักคนเลยไอวินส่วนใครที่ยังไม่มีรหัสเทพๆไอดีโหดๆเล่นนะครับเว็บพี่ขายไอดีโหดๆนะครับทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับมีตั้งแต่ราคา5บาทไปจนถึงราคาตอนนี้มาแรงสุดเลยก็คือตรงนี้นะครับทุกคนพี่เอาเข้าตะกี้นี่เลยมีครบทุกอย่างในเกมไม่ว่าจะเป็นโลบักเผ่า V4 เทียร์10ทุกเผ่าผลทุกผลเกมพาร์ททุกเกมพาร์ทดาบทุกอันปืนบุ๊กก็มีแถมโลบักไปด้วยเป็นพันนะครับอันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆแถมดาบยูก็เป็นขาวดำด้วยนะครับในราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับทุกคนใครแบบว่ามีกำลังทรัพย์อยากได้ไอดีแบบซื้อไปแล้วมึงเทพเลยนะครับจัดไปเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทุกคนส่วนใครที่อยากลุ้นเอานะครับในราคาแค่100กว่าบาทลุ้น V4 เทียร์10ก็ลุ้นได้นะครับแค่179บาทลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างมาไอ้ไก่เอ้ามีคนเก็บผลไปอ่ะใครเก็บผลไปวะไอ้ไก่นี่แน่เลยเฮ้ยวันแรกพี่ว่าจะไปเก็บอ่ะไม่เก็บผลลัดพี่ PVP ก็ไม่เปิดอื้อเฮ้ยๆๆๆอะไรเนี่ยอะไรครับพี่อะไรครับพี่เดี๋ยวเจอสกิลยูลุนี่ปุ๊บเอาหายไปไหนละจะไปไหนครับจะไปไหนครับเฮียลักกูฟันโหสกิลโคตรซ่าเลยอ๋อเรียบร้อยเข้าเซฟโซนโอ้โหลูกอีรันเนอร์ของแท้กูไล่มึงตั้งนานมึงหนีเข้าเซฟโซนนี่แน่กระจอกเอ้ยเจอละข้างหน้า1ตัวนี่ไงไอ้ไก่ฟันกูดาเมจเท่าไหร่นี่ 8,000 ครับโอ้โหเชี่ยเป็นรองแค่ยูโรจริงๆนะครับสำหรับดาบอันนี้นี่ไงถ้าพูดถึงเรื่องสกิลอันนี้มันก็แรงอยู่โหยแต่ไม่โดนอะไรเนี่ยมาตุ๋ยหรอมาตุ๋ยหรอฟันตายพี่ว่ามันทำมันให้เหมาะนะครับต้องเล่นกับพวกแบบผลสตันอะไรงี้แต่สายฟ้าไม่ค่อยดีเลยแต่พี่ก็จะฆ่าได้เหมือนเดิมนะครับไม่เชื่อดูนี่ไงแล้วกูฟันแล้วกูหมุนใส่ด้วยแล้วก็เตะเสยแตกหนึ่งก็มาดีครับไอ้ไก่ตะกี้นี่ไปไหนละไอ้ที่มันลุมตะกี้เนี่ยฮะโอ้โหแล้วเพื่อนตายก็เซฟโซนเลยเชียร์ไอ้กระจอกเอ้ยพอเพื่อนตายก็เข้าเซฟโซนมีรับไม่ได้ว่ะใช่ครับทุกคนพอเพื่อนตายแล้วมันออกเซิร์ฟว่าตุ๊กฟอกอย่างนี้ก็มีและเราก็มาเจอเซิร์ฟพอกูเข้ามาแล้วมึงก็วิ่งเข้าเซฟโซนกันหมดเลยนะมึงเป็นโรคอะไรกันเนี่ยให้พวกปัญญาอ่อนพี่ละเบื่อว่ะมึงดูพอพี่มาแล้วเขาวิ่งเข้าเซฟโซนกันหมดเลยอ่ะไม่มีใครกล้ากับพี่แล้วอ่ะในโลกนี้อ่ะพี่โง่ในประเทศนี้แบบไม่มีใครใจกับพี่แล้วอ่ะเห็นไหมออกกันหมดละหนึ่งหนึ่งเป้ามีพี่ท้าเลยไม่กล้าเชื่อไหมตัวนี้ก็ไม่กล้าเฮ้ยมันเอาอ่ะคำว่าเยสคำว่ากูเจอตึงกูเจอตึงแต่เกมมึงยังไม่หมดเลยเฮ้ยมึงขี้โกงกูเกินไปเปล่าคำโอเคมาเกรดมึงหมดแล้วมาไอ้กระจอกกูมึงใส่กูยับมันใส่กูเละมันใส่กูเละเตะไปว้าวนี่ก่อนยังมันเล่นบนพิษพอนขี้โกงพี่ต้องคอยๆตอดเอานะครับทุกคนจังหวะนี้เข้าเยอะไม่ได้เดี๋ยวตายไปหนึ่งดอกครับอุ้ยตัวนี้เล่นโคตรเป็นอ่ะเล่นโคตรเชิงอ่ะเชิงโคตรหนาดูมันเล่นดินี่ไงสัตว์ไปแดกดาเมจแทบไม่มีเลยดาบพี่ก็แบบสกิลโคตรสาเลยไหนบอกเป็นลองแค่ยูรู้ว่ากูโดนหล่ออีกแล้วที่ผมหนีนี่ไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือผมพยายามแบบมันเล่นยังไงกับเราแล้วก็เล่นยังไงอย่างนั้นกับมันนะครับทุกคนมันจะได้ไม่เสียเปรียบกันนะเอาหนีเข้าเซฟโซนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรก็คืออะไรหรอเอากลัวเปล่านี่คือกลัวหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้คือกลัวใช่ไหมกลัวไอ้ไก่
ทุกคนดูมันบอกว่าอีซี่มันอีซี่ใส่กูกูเจอโรคเอ๋อป่ะนี่ไม่น่าเหลือนะครับอันนี้จะโรคเอ๋อโดยสมบูรณ์ไปคิตตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวยเจอเนี่ยเจอดาบแฝดยูรุโอ้โหตีก็ไม่เข้าทุกคนจะไปหาเล่นนะครับดาบนี้โคตรไกลเฮ้ยไอ้แก่นี่มึงจะหลบไปถึงไหนนี่ไงฟันไม่เคยโดนเลยอุ้ยโดนโอ้โหเฮีย10ปีจะโดนครั้งดาบแม่งสร้างมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนเอามาไว้ที่เอาหนีนะนี่นี่อันนี้เข้าข่ายหนีนะครับคุณตำรวจบ๊ายบายเอาเคลียร์ไม่ตายเอาให้มันหนีโอ้ยคุณตำรวจมันหนีมันชุกอย่างเดียวเลยตายซะไอ้ไก่หนีแบบนี้เขาเรียกหนีไม่มีสมองนะครับช่วงนี้บัฟฟูดไม่มีคนล่าข้างหัวเลยนะครับจะพูดได้ว่าล้างแล้วก็ว่าได้ทุกคนดูดิกูย้ายมาเป็น10เซิร์ฟแล้วพี่ไม่เจอใครเล่นด้วยเลยล็อกเป้าหมายฮึบแตกหนึ่งโอ้ลัดแบบหน้าด้านโอ้ยกูโดนกูตะกี้ลัดแบบโคตรสวยอะครับทุกคนคือวิ่งมาแล้วล็อกเป้าหมายแล้วพี่ใส่เลยเรียกได้ว่าแบบกูลัดเขาพี่มีคนเล่นด้วยครับจังหวะเห็นไหมอันนี้ก็หนีกูขึ้นท้องฟ้าไปโคตรสูงเลยเฮ้ยเอาว่ะไอ้แก่นี่ไอ้แก่นี่ทุกคนจุกเหรอเอาหนีทำไมหนีไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้บิงออกมาสวยนี่ไงตายอีซี่เอ้าเฮียนี่โคตรเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะลอยแล้วเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยกูจะกินเอ้ามากูปลดล็อกสกิลนิ้วทองคำโหยนี่ก๊อปคอมโบพี่จัดเอ้ยลุมไปเหี้ยเกินไป2ลุม1เลยเหรอนี่ไงโง่ไปไหนมึงไม่ได้มีคนเดียวสกิลน่ะโอ้ยนี่โคตรตึงอ่ะไอ้30ล้านเนี่ยอะไรหรอทำอะไรอ่ะน้องทำอะไรพี่อ่ะน้องทำอะไรพี่อ่ะน้องกลับมาดิเฮ้ยมันลุมไอ้สัตว์มึงเป็นโรคอะไรนี่ไงลุมหมอแตกหนึ่งนี่ไงโง่นี่ไงมึงคิดเหรอว่ามึงจะชนะกูฮะไอ้ไก่ตก30ล้านไปดิกระจอกข้าหัวเท่าคุณเลยทีนี้มึงเป็นไงล่ะตอนแรกมายังตึงเซิงยังหนาเจอตึงกว่ากระแตกตายอีกหนึ่งเอามาแก้มือเหรอเอามาแก้มือเหรอมาดิไอ้ไก่ไอ้โง่ไอ้กระจอกไอ้กระจอกนี่แน่ไม่จะเข้าอุลีตัวอีสิแคนกูบอกแคนแหละพี่ทำอย่างนี้นี่ก็คือแคนจนวันตายนะครับไปยิบ 9M เนี่ยเฮ้ยลูกแคนนี่มาช่วยมาเฮ้ย
ลูกเคนกูมาไปช่วยลูกเคนก่อนนี่ไงทุกคนเอามันสวยเพื่อนโอ้โหสวยมากเลยลูกแคร์สวยจัดโอ้โหถ้าลูกแคร์พี่มาช่วยนี่พี่น่าจะตายไอ้ไก่แต่รอบแรกมันแพ้พีแล้วออกเซิร์ฟไปเลยเป็นไงแคนกลัวตอนนี้ร้องไห้แน่นอนเลยร้อนไปไลฟ์ไป 100% อ่ะลูกแคร์มาช่วยนะครับเอาตรงไม่ได้มาช่วยหรอกมันจะเอาฟอลคอนมาให้พี่เห็นไหมเนี่ยเอาว่าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับขอบคุณลูกแคร์ที่มาช่วยด้วยวันนี้คอนเทนต์อะไรวะอ๋อดาบแฟนโยรุจริงๆไม่ใช่แฟนโยรุนะครับคนมันเป็นดาบไก่นี่แหละกากโยรุแต่แบบโมเดลคล้ายๆกันนะครับสกิลคล้ายๆกันอะไรนี้แล้วเจอกันบ๊ายบายก็อยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้แต่เธอมีรำคาญคงไม่ได้ drive the Ferrari แต่พาเธอฝันว่าเข้าไปในโลกแห่ง fantasy we don't need no Hennessy แค่เพียงมีเธอไปด้วยทุกที่นี่แหละคือรางวัลถ้าเธอไม่ว่าอะไรจะชวนเธอ smoke and eat